สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีผู้นำจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาร่วมประชุมจำนวนมากนะครับซึ่งในส่วนของการประชุมจะเกิดขึ้น 16-18 พฤศจิกายนนี้ซึ่งกำลังทหารและก็ตำรวจตอนนี้พร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หนึ่งในผู้นำที่ตอบรับว่าจะมาร่วมประชุม APEC อย่างเป็นทางการแล้วก็คือผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินนั่นเองครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะคะว่าประเทศสมาชิกเอเปกเนี่ยจะส่งตัวแทนเข้ามาร่วมประชุมกันครบถ้วนทุกประเทศเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีรายงานว่ามกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียค่ะได้ยืนยันนะคะตอบรับที่จะเดินทางมาร่วมประชุมค่ะพร้อมทั้งจะนำคณะชุดใหญ่รวมกว่า800ชีวิตนะคะเข้ามาร่วมประชุมในคราวเดียวกันนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้นะครับทางด้านคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจงหลายประเด็นเกี่ยวกับข่าวที่บรรดาผู้นำชาติสมาชิกเอเปกหลายประเทศอาจจะไม่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนหน้านะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถบอกข้อมูลได้ชัดเจนแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีประเทศใดที่มีปัญหายกเว้นจากวันนี้ไปจนถึงวันใกล้วันประชุมซึ่งถ้าหากว่ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆบางประเทศก็อาจจะมีการมอบหมายตัวแทนให้เข้ามาร่วมประชุมแทนโดยเบื้องต้นยืนยันนะครับว่าทุกประเทศจะมาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามส่วนกระแสข่าวที่มีการรายงานว่าทางเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซอมันบินอับดุลอาซิสอัดซาอุนมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียจะเดินทางมาร่วมประชุมพร้อมกับคณะรวมแล้วไม่ต่ำกว่า800คนเรื่องนี้ทางคุณดอนย้ำนะครับว่าน่าจะเป็นไปตามข่าวที่ออกมาเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมีการทำข้อตกลงกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนที่ซาอุดิอาระเบียโดยเชื่อว่าถ้ามีการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะส่งผลที่ดีในแง่ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้บรรลุใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นการมาเยือนในฐานะแขกของรัฐบาลด้วยแต่ก็ขอให้ทุกอย่างมีความชัดเจนก่อนแล้วก็จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงเรื่องนี้จากทางด้านคุณดอนปรมัตถ์วินัยครับมาตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาตอนที่ท่านนายกเยือนนะว่าเขาจะมานะเมื่อการเตรียมการเรื่องของรถแมททุกอย่างเรียบร้อยแล้วบัดนี้รถแมทถือว่าเสร็จแล้วหรือใกล้จะเสร็จนิดเดียวนั่นเองหรือความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุเนี่ยเป็นทางการที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เป็นทางการท่านจะมาร่วมใน2ลักษณะด้วยกันในขณะที่พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ระบุภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะถึงการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยในการประชุมเอเปกซึ่งจากการติดตามข้อมูลด้านการข่าวของทหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมิตรประเทศยังไม่มีปัจจัยหรือสิ่งบอกเหตุที่จะเกิดเหตุร้ายค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีผู้นำบางประเทศที่ปัจจุบันมีปัญหาความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มีการรับทราบในการประชุมอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ได้ติดตามตัวผู้ที่มีขีดความสามารถรวมถึงตั้งใจก่อเหตุที่อาจจะส่งผลต่อการเตรียมการรวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่แผนการปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่เครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศไทยก็เตรียมแผนที่รัดกุมร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศเอาไว้แล้วโดยเฉพาะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเหล่าทัพถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางฝ่ายความมั่นคงระบุว่าในการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปกของหน่วยข่าวทางทหารและตำรวจนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แจ้งความคืบหน้าในการตอบรับเข้าร่วมการประชุมของประเทศของผู้นำของประเทศมหาอำนาจในบางส่วนบ้างแล้วค่ะล่าสุดนะครับทางด้านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้ยืนยันนะครับว่าจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมเอเปกในครั้งนี้ที่ประเทศไทยส่วนอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจก็คือสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้มีการติดต่อเบื้องต้นแล้วนะครับว่าให้ไทยเตรียมการต้อนรับไว้แล้วส่วนโจไบเดนผู้นำสหรัฐยังคงยืนยันนะครับว่าการประชุมเอเปกในครั้งนี้น่าจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมมากกว่าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวเจเนเรชั่นครับ